สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆไทยเชโยทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายๆคนยังไม่รู้เกี่ยวกับนิ้งปัทมาค่ะนางสาวปัทมาจิตสวัสดิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อหนิงได้มายังไงได้มาจากชื่อเล่นของคุณพ่อค่ะคุณพ่อชื่อหนึ่งคุณแม่ก็เลยอยากให้ลูกชื่อคล้องจองคุณพ่อก็เลยเป็นหนึ่งนิ้งหน่องน้ำนิ่งค่ะชื่อฉายาที่ที่บ้านเรียกกันเรียกว่าลุยค่ะซึ่งหนิงก็ไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรเขาก็เรียกมาตั้งแต่เด็กอาจจะก็ได้เกิดวันที่15กรกฎาคม2500จุดๆๆค่ะเป็นสาวอีสานค่ะเป็นสาวอีสานจังหวัดสุรินทร์ค่ะเริ่มต้นการเข้าวงการใช่ไหมคะหนิงประกวดรายการครั้งแรกตอนอายุประมาณ17ค่ะรายการ Master Key วิธีแจ้งเกิดค่ะนั่นแหละเป็นการจุดเริ่มต้นที่เราทำให้เรามายืนอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะความลับอาจจะลับสำหรับโซเชียลแต่ไม่ลับสำหรับเพื่อนสนิทนะคะนี่เป็นคนชอบจับเพื่อนก็ไม่รู้รู้สึกว่ามันนุ่มนิ่มดีอะหลายๆคนคิดว่าหนูเป็นคนหญิงนะคะแต่จริงหนูเป็นคนสวยไม่หนูเป็นคนน่ารักหนูคนใจดีมากๆแต่ถ้าคนภายนอกมองเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยหญิงจังเขาได้มารู้จักจริงๆเนี่ยเป็นคนเฟรนลี่มากค่ะเพื่อนแปลกๆนั่งๆอยู่ก็หัวเราะขึ้นมาค่ะอันนี้แปลกจริงพังหัวเราะขึ้นมาจริงๆหนูกินยามาได้ประมาณ10ปีนะคะก็ยังเป็นอยู่ชอบคนอบอุ่นค่ะชอบคนอายุมากกว่าเป็นคนก็พอแล้วค่ะตอนนี้ว่าบาปหนูโอ้โหถ้าสักไม่มีจะเจาะเนี่ยบานเลยค่ะมีหูจมูกดึงเริ่มเจาะตั้งแต่เด็กใช่ไหมก็ค่อยๆทีนี้รู้สึกว่าพอมารู้ตัวอีกทีก็คือแบบเลอะเทอะไปแล้วอ่ะจริงๆเยอะเกินไปจะเอาออกก็เสียดายอุตส่าห์เจาะมาแล้วว่าอะไรเงี้ยพอมีวันหนึ่งจะเล่าให้ฟังเพื่อนสนิทบอกเธอวันนี้เป็นวันดีวันมูเธอต้องตื่นตีห้าเธอมาไหว้อะไรสักอย่างหนูก็จำไม่ได้แล้วเงินจะเข้ากระเป๋าเธอไม่หยุดไม่หย่อนหนูก็ตื่นแหกตาตื่นขึ้นมาเลยตีห้านั่งไหว้ด้วยกันท่องคาถาโน่นนี่นั่นเสร็จเชื่อไหมคะเงินนะออกจากกระเป๋าทั้งวันไม่หยุดเลยวันนั้นแล้วหนูก็บอกมึงไม่ต้องชวนกูไหว้แล้วนะทรายอุ๊ยพูดได้เหรอเพื่อนชื่อทีทรายพูดได้เหรอสิ่งชอบที่สุดตัวเองก็คือรอยยิ้มค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของหนิงปฐมาค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามหนิงเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube Facebook IG นะคะพิมพ์ว่าหนิงปฐมาก็จะเจอเลยค่ะสำคัญต้องสวยด้วยนะ